ของเรื่องอันนี้คือจากไทยรัฐออนไลน์เขาพูดว่าข่าวล่ามาแรงในแวดวงไฮโซครับที่เขาเมาส์กันจนสนุกปากอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องราวของพระเอกนี่พระเอกครับฮะรูปหล่อที่กำลังมาแรงครับผมล่าสุดด้วยต้องบอกล่าสุดนะบัดนาวมาแรงมาแรงล่าสุดเลยพระเอกมาแรงล่าสุดกำลังได้รับความนิยมถ้าเมื่อก่อนพูดชื่อปุ๊บยูโรไม่มีใครรู้จักแน่นอนอักษรย่อจะไม่เป็นอักษรย่ออีกต่อไปอ่ะเมื่อก่อนถ้าบอกยูโรรู้จักไหมถ้าพูดชื่อเลยเหรอถ้าเขาพูดไปสิคนถึงชอบรายการแฉเพราะเป็นเช่นนี้ได้รับรางวัลมาล่าสุดเลยยูโรยูโรจะไปเล่นละครเลตติ้งดีของพระเอกช่อง7เนี่ยครับก็บอกว่ายูโรพระเอกรูปหล่อกำลังมาแรงล่าสุดตอนนี้คนก็รู้จักเพราะเลตติ้งมันดีมากใช่ฮะดังใช่ไหมฮะแก๊งไฮโซกวักมือเรียกให้มานั่งฟังเรื่องราวของพระเอกหนุ่มรูปหล่อคนนี้นะเบื้องหน้าเป็นหนุ่มนิสัยหล่อดีคารมดีครับกวนนิดนิดที่เล่นด้วยเขาว่าอย่างนั้นครับถ้าเล่นหน่อยหน่อยจึงถูกใจแฟนคลับเป็นที่สุดแต่เบื้องหลังนั้นยังไงฮะอียูโรฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อ เพราะมีไฮโซหนุ่มใหญ่คนดังเอ็นดู อยากดูเอ็นคอยเลี้ยงดูคอยเลี้ยงดูปูเสื่ออยู่เปย์ทุกอย่างรวมไปถึงประเคนแบรนด์เนมให้กับพระเอกรูปหล่อเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดู IG ยูโรกันก่อนไหนดูซิดูซิเขาใส่แบรนด์เนมนะนักเรียนทำตามอาจารย์นะฮะระหว่างวุฒิดังกับยูโรใครใส่แบรนด์เนมเยอะกว่ากันยูโรนะฮะอย่างตัวแรกนี่คือคนนี้ก็ยูโรนี่เข้าไปตามนะนี่ยูโรฉันดูฉันดูหน่อยสิล่าสุดเพิ่งบินข้ากับคุณหนิงปณิตามานี่ก็ลูกหนิงนั่นแหละลูกหนิงนะไม่ใช่ลูกหนิงสิลูกหนิงมันคืออีเข้มหัสวีเนี่ยเห็นไหมล่าสุดไปกับเข้มด้วยใส่กุชชี่นะใส่กุชชี่ว้าวเราก็กลับไปดูไฮโซคนไหนไฮโซคนนี้คนไหนคนไหนที่อยู่กับมาร์คคาวินอ๋อเธอรู้จักนี่แก๊ปก็ใช่ไงเห็นไหมเราเทียบกันไปเลยอ่ะยูโรเดี๋ยวก่อนเสื้อยูโรคุณแม่เต็มร้อยนี่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 ครับผมเธอรู้จักนี่เห็นไหมล่ะแก๊ปใส่ตัวไหนยูโรก็จะใส่ตัวนั้นคนก็เลยไปเทียบกันว่าอ้าวคนนี้แหละที่ชื่อแก๊ปเป็นไฮโซที่เขาบอกว่าเป็นเมียยูโรนึกออกไหมอากาจังกับวันนี้ล่ะค่อยตามนะฮะคุณผู้ชมค่อยตามไปนะฮะเพราะว่าอะไรจับจากไอจีเพราะว่าเขาบอกว่าทำไมเนี่ยคนนี้ไอแก๊ปเนี่ยเห็นไหมเสื้อบาลองอย่างเงี้ยก็จะไปให้ยูโรใส่มีคนฟังหรือเปล่าเฟซบุ๊กไม่มีก็จะไม่เล่าแล้วแล้วไงต่อแล้วคือเขาบอกเนี่ยไอ้แก๊ปเนี่ยแหละเลี้ยงยูโรอยู่พอไอ้แก๊ปใส่เสื้อตัวไหนปุ๊บคนก็จะไปเห็นยูโรใส่ก็เลยคิดว่ายูโรน่าจะไปให้ไอ้แก๊ปกินเรียบร้อยแล้วนะนี่นี่ใส่แบรนด์เนมนะฮะตลอดเห็นไหมไปดูเนี่ยเห็นป่ะกุชชี่ตัวใหม่เห็นไหมกุชชี่สูตรสีแดงๆนี่ไอ้แก๊ปใส่3วันปุ๊บมาอยู่ที่ตัวยูโรแล้วเนี่ยเห็นไหมหรือแบบว่ายูโรก็แบบก็เอาแค่หลังๆยูโรใส่แบรนด์เนมเยอะนี่เห็นไหมชาแนลตัวนี้ยายแก๊ปใส่ปุ๊บเนี่ยแป๊บนึงมาอยู่ที่ตัวยูโรแล้วสมมติดำเห็นใส่หรือวันนี้ไหมอีก3วันไปอยู่ที่แจ็คแล้วครับผมเรียบร้อยครับคุณมีคู่ฮะยูโรก็จะใส่ปุ๊บคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้แก๊ปเนี่ยก็ประเคนแบรนด์เนมไปให้พระเอกหนุ่มรูปหล่อครับเต็มที่เลยนะระดับจะได้ไม่ถูกไก่กลางตอนแรกฟังอู้ตายเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งราเวนเดอร์เขาอาจจะเป็นแค่พี่น้องกันหรือเปล่านะเมตตาสนับสนุนกันเหมือนดาราดุ่มๆเขาก็ชอบมีกันแต่งานนี้แก๊งไฮโซเขายืนยันนอนยันตีลังกายันหนูโทรหาพี่แก๊ปหน่อยลูก บอกคุณแม่จะคุยด้วย นะสนุกแย่นะวิดีโอคอลพี่แก๊ปที่เอาฮอร์โมนผู้หญิงที่มึงกินนั่นแหละโหตอนแรกนึกว่าแก๊ปหนังฮอร์โมนนะฮะโอ้แก๊ปเอาฮอร์โมนให้มึงแก๊ปที่เอาฉันลืมบอกให้เธอเตรียมเอาไว้จริงๆไม่อยากไปให้นางรู้ตัวบอกคุณแม่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยบอกจะมีคิวแฉให้ถ้าเธอยอมออกบอกเขาถ้าใส่อย่างนั้นห้ามมาออกรายการเราเราไม่ให้เราออกทีวีเราถ้าเธอไม่สัมภาษณ์เราไม่ให้เราออกรายการโคตรมาเฟียเลยอะมาเฟียมาเฟียตอนเดียวไม่ยอมสัมภาษณ์กับเราไหนคะมาอย่างมาอย่างมานี่ค่ะมานี่ค่ะมานี่ค่ะตอนนี้คุณแก๊ปคุณกำลังออกเธอถอดเสื้ออยู่หรือเปล่าหน้าสดนะแม่หน้าสดหนูเอาหนูเป็นเมียยูโรหนูเอาแบรนด์เนมไปประเคนให้ยูโรเหรอคะโอ๊ยทำไมไม่พูดอย่างนี้ล่ะ
เป็นยังไงคะความจริงคืออะไรคะความจริงคือความจริงไม่เป็นไรเป็นพี่น้องกันเฉยๆหนูกินกับเขาหรือยังโอ้คุณแม่ทำไมคุณแม่ทำไมคุณแม่ถามคำถามแรงและจ้วงลุกอย่างนี้ล่ะสรุปแล้วเสื้อผ้าที่ยูโรใส่อยู่ใช่ของหนูหรือเปล่าโอ้ก็ช่วยเหลือกันก็หนูตอบอย่าดัดจริตลูกหนูตอบตรงๆลูกอ๋อก็พอดีก็คือเหมือนกับว่าพี่พอดีว่าทางพี่ตั้มเป็นผู้จัดการยูโรก็เลยเหมือนกับว่าก็เลยเหมือนกับน้องบางทีมีเสื้อผ้าที่ต้องออกงานอะไรอย่างนี้ก็มีให้น้องยืมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเธอได้ไปประเคนเขาบอกอู้เธอไปประเคนแบรนด์เนมให้พระเอกรูปหล่อที่กำลังดังอยู่รู้สึกยังไงบ้างกับข่าวนี้ก็ทั้งหมดแล้วก็รู้สึกยังไงอะพี่ต้องรู้สึกดีใจไหมคะได้อ่านอักษรย่อนี่แล้วใช่ไหมก็จะหวนแล้วยังไม่ได้ดูข่าวเลยพี่รู้ว่าตอนแรกเนี่ยเดินอ่านหนังสืออยู่หรือทำอะไรอยู่เนี่ยแหละเมื่อตอนเย็นๆนี่ก็มีคนส่งข่าวมาบอกว่าพี่พูดแล้วเดี๋ยวก็เลยว่ายังไม่ได้ดูเลยว่ายังไม่ได้ใส่ใจดูเลยว่าเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อนั่นแหละอยากจะบอกว่ายังไงตอนนี้คนก็บอกว่าเธอเป็นคนเลี้ยงพระเอกหนุ่มยูโรอยู่อยากจะบอกว่าเป็นพี่น้องกันเฉยๆครับโอเคเป็นพี่น้องกันเฉยๆเดี๋ยวฉันจะหาคิวให้เธอนะบอกเลยได้อะไรนะมาเรียบร้อยเป็นประเด็นมาแล้วจะมาแชร์แล้วเดี๋ยวหาคิวให้ก็คือประมาณว่าให้ยืมเสื้อเฉยๆจำไอ้ชินชอดได้ไหมจำได้ชินชอดที่เมื่อก่อนอยู่กับปุ๊กโกะปุ๊กโกะชินชอดเขาก็ดูแลสองคนคือเข้มหัสวีกับยูโรถูกต้องไหมแต่ไอ้ชินชอดก็รู้จักแก๊ปปรากฏไอ้แก๊ปก็ไปแบบจะแบบไอ้แก๊ปนี่เป็นท็อปสเปนเดอร์ของหลายๆก็อยู่กับมาร์คทาวินเนี่ยถ้ามึงไปดูไอจีเขาช็อปบ่อยช็อปบ่อยก็คนก็ไปเอาเสื้อผ้าจากมันก็คนก็เลยคือไอ้แก๊ปเนี่ยมาประเคนของให้พระเอกแค่นั้นเองแค่นั้นไม่มีอะไรเออก็เหมือนมดให้แจ็คไงไม่มีอะไรไอ้แจ็คไม่ใช่ผัวค่ะเออถ้าได้อย่างยูโรกูก็พร้อมจะให้ทั้งเนื้อทั้งตัวเลยล่ะก็คือให้ยูโรเดินเข้าบ้านได้เลยอ่ะจริงๆ